คอมเมนต์ชาวต่างชาติว,วันนี้นะครับมีคนถามว่าทางตั้งที่ชาวฟิลิปปินส์นะก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการต้อนรับขับสู้แต่ทำไมสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวและเหตุใดฟิลิปปินส์จึงล่าหลังกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยดูความคิดเห็นที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับแน่นอนมีชาวฟิลิปปินส์มาตอบเป็นคอมเมนต์แรกเลยเขาจชชื่อว่าจูดฮอปกินสนะครับบอกว่าผมเองก็อายอยู่ในฟิลิปปินส์มาหลายปีแล้ว เดินทางไปมาหลายจังหวัดในประเทศของผมเองได้เห็นและก็สัมผัสประสบการณ์สุดขั้วของประเทศแห่งนี้ฟิลิปปินส์มีทุกอย่างมากกว่าประเทศไทยเสียด้วยซ้ําภูเขาห้างสรงรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหในโลกเลยเหรอแน่นอนว่ามีชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นะพูดภาษาอังกฤษได้พอๆกับเจ้าของภาษาเลยแต่ผมจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าทําไมตัวเลขมันต่ำจังเลยเมื่อเทียบกับประเทศไทยความประทับใจแรกน่ยังไงคือสิ่งที่สําคัญ เมื่อมาถึงประเทศใดๆก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือสนามบินนั่นเองคือถ้าพูดตามตรงนะสนามบินใน,นาชาติของเราในกรุงมะนิลาถือเป็นสนามบินที่แย่ที่สุดเลยหากไม่ใช่สนามบินที่แย่ที่สุดในโลกก็เป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินล่าชา้าเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดมันเก่าแล้วก็ยังไม่ได้สะอาดอะไรมากนักมีทางเลือกในการช้อปปิ้งและการรับประทานอาหารนั้นน้อยกว่าที่ประเทศไทยมากๆแน่นอน มีการหลอกลวงอยู่ทุกที่เป็นที่รู้จักกันดีเลยในประเทศของเราและในบางช่วงเวลานะถ้ามันมีคนเยอะๆกว่าที่คุณจะออกจากสนามบินได้เนะี่ยคุณอาจจะต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นอันนี้เป็นประสบการณ์สนตทงผมนะนานสุดก็คือ2ชั่วโมงกว่าจะออกไปเรียกแท็กซี่ได้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยเรียกแท็กซี่ไปที่โรงแรมที่พักของคุณแล้วคนขับก็จะพยายามซ้ำเติมคุณด้วยการบอกว่ามิเตอร์ของผมมันมันเสียครับท่านไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่มีเงินทอนด้วยเพราะนั้นก็คิดเท่านี้เลยแล้้วกกัันนนนไม่ตอองทอแลนนะ ก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ฟิลิปปินส์ลวกันโอ้โหพี่ก็พูดสตงเลยทีเดียวของเกียรติมาจากต่างชาติที่ชื่อว่าเชนโทมัสนะครับบอกว่าน่าเศร้านะผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเลยโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์เทียบไปได้กับประเทศไทยคือถ้าเอาฟิลิปปินส์เทียบกับไทยแล้วผมเห็นว่าพวกเขาไม่ค่อยจะเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้มันเดินทางได้อย,อย่างสะดวกมากมายนักและอีกเหตุผลที่สําคัญก็คือไทยเ่ยรวยกว่าฟิลิปปินส์สองเท่าเลย ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและถือว่าดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่มี GDP ใกล้เคียงกันหลายเท่าและสิ่งที่แต,ตกต่างก็คือความคุ้มค่าคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการประเทศไทยสามารถส่งมอบสิ่งนี้ได้มากกว่าอีกมากประเทศนั้นจเจริญกว่าเนื่องจากเขาม,มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดึงดูดผู้ผลิตรายใหญ่และก็สามารถเก็บภาษีได้มากกว่าและก็มีคนเข้ามาลงทุนอย่างมากมายนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเองเมื่อมาไทายแล้วก็มีทางเลือกในการเดินทางมากมายกว่าที่ฟิลิปปินส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆ และผมพบว่านักท่องเที่ยวเลือกความคุ้มค่ากับพวกเขาแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าราคาที่ถูกกว่าฟิลิปปินส์มีจุดเด่นในด้านนั้นฟิลิปปินส์มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีประชากรที่เป็นมิตรพูดภาษาอังกฤษได้แต่ดันไม่มีศักยภาพเหมือนที่ไทยทำคุเกี้ธตรมาจากบิลนะครับก็เข้ามาบอกว่าตอนที่ผมไปที่ฟิลิปปินส์สี่เดือนในเซบูผมพบว่ามันแตกต่างจากไทยดังนี้สถานที่ท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์นั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถพบได้หรือว่าเจอได้ในอเมริกาแต่ทว่าสภาพแวดล้อมที่นี่กับเสื่อมโทรมอย่างเห็นไดด้ชั และประกาศังที่ผมเคยเห็นมันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแย่แล้วคือพอไปเทียบกับเมืองไทยอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์อ่ะแบบแท้ๆเลยแบบเป็นวัฒนธรรมของตนเองมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่นี่เหมือนเป็นกับดักนักท่องเที่ยวยังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์นั้นยังตามหลังไทย คือมันเป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยกว่าไทยคุณมีโอกาสที่จะโดนหลอกไม่รู้จบหากคุณไม่มีคนในพื้นที่บอกคุณว่าค่าธร,รมเนียมจริงๆมันต้องจ่ายประมาณนี้นะคุณจะได้จ่ายประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณไม่รู้ราคาเลยคุณอาจจะได้จ่ายในราคาที่มันสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่สำหรับประเทศไทยคุณไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อจะรู้ราคาอะไรขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการที่ได้รับมามากกว่าทุกสิ่งที่เจอในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ร้านขายของชํานะไปจนถึงการเดินทางไปจนถึงสำนักงานเพื่อต่ออายุวีซ่า จะใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้2อถึงสเท่าเลยทีเดียวซึ่งในประเทศไทยนะใช้เวลาแค่ครึ่งวันนี่ก็เสร็จแล้วแต่สำหรับฟิลิปปินส์อาจจะต้องใช้เวลาไปทั้งวันไปกับการหาทําธุระอะไรพวกนี้เลยแม้แต่การหาตู้ ATM เพื่อกดเงินนะที่มันใช้งานได้จริงแล้วก็รับบัตรระหว่างประเทศ มันเหมือนกับการเล่นสล็อตแมชชีนที่พยายามหาผู้ชนะเลยมันใช้เวลานานมากๆแต่ในด้านบวกของฟิลิปปินส์ก็มีอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับไทยนะค่อนข้างถูกอาหารการเดินทางและค่าเช่าที่พักแต่ถ้าใครอยากได้สิ่งที่ดีกว่าก็ไปที่ประเทศไทยจะดีที่สุดอย่างแน่นอนเพราะที่นั่นมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วความคิดมาจากเจนนิเฟอร์บราวน์นะครับบอกว่าฉันมองว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่สวยงามไม่แพ้ประเทศไทยที่น้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมายและมีผู้คนที่เป็นมิตร แต่น่าเสียดายนะคือถ้าเทียบกับประเทศไทยประเทศแห่งนี้ล้าหลังมากกว่าล้าหลังกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างไทยและในแง่ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยก็เช่นกันเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการขาดโครงสร้างพื้นฐานชันเห็นด้วยกับคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นและตัวเลือกของการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังตามหลังไทยในทางกับกันนะประเทศไทยพวกเขาได้ลงทุนอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพวกเขาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งมันช่วยให้ไทยมีผู้มาเยือนอยู่ตลอด การเดินทางไปไหนมาไหนของนักท่องเที่ยวนั้นก็สามารถสะดวกสบายได้มากกว่าสามารถสำรวจทุกสิ่งที่พวกเขาอยากจะไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความพยายามทางการตลาดมากกว่าประเทศไทยนะประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางของพวกเขาได้น่าสนใจมากกว่าฟิลิปปินส์ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมีสักยภาพมากๆประการสุดท้ายฉันมองว่าฟิลิปปินส์แตกต่างจากไทยเป็นเรื่องของความกังวลด้านความปลอดภัยนั่นเอง ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนรู้สึกปลอดภัยน้อยกว่าเมื่อไปฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับไทย,ยนะไปที่เมืองไทยหรือเวียดนามก็ออยังรู้สึกปลอดภัยมากกว่าไปฟิลิปปินส์แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ชาวฟิลิปปินส์ก็ยังภูมิใจในการต้อนรับของพวกเขานะบางคนก็ยังทํางานหนักต่อไปเพื่อทําให้ประเทศของพวกเขาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เป็นกําลังใจให้สำหรับชาวฟิลิปปินส์นะความเกียรติมาจากทอมบีนะครับบอกว่า ผมจะเพิ่มความคิดเห็นอื่นๆที่คนอื่นไม่ได้คอมเมนต์ไว้นะผมมองว่าฟิลิปปินส์นอกเหนือจากมหาวิหารสเปนคือที่เหลือเนี่ยไม่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจเลยในขณะที่ประเทศไทยมีอย่างมากมายให้เลือกไปมากกว่านอกจากนี้ฟิลิปปินส์เทียบกับไทยไม่ได้น่าสนใจทางวัฒนธรรมอะไรมากนะักคือคนส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์รับเอาการแต่งกายแบบตะวันตกมาใช้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุ้นตาอยู่แล้วในขณะที่ประเทศไทยแล้นแตกต่างกันไปเลย และฟิลิปปินส์พวกเขามีหนึ่งในอาหารที่ไม่น่าประทับใจที่สุดในเอเชียอันนี้น่าจะหมายถึงเมนูยอนฮิตนะครับที่เขาไปทําสารคดีก่อนนะ,ะเจ้าฟิลิปปินส์เกือบทุกคนข้ามครวนว่าพวกเขายากจนหรือประเทศของพวกเขาเป็นอย่างไรในขณะที่ประเทศไทยจะพบเห็นความยากจนได้น้อยกว่าสหรับผมแล้วผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบฟิลิปปินส์นะแต่ผมรู้สึกว่าประเทศนี้ไม่ค่อยน่านสนใจที่จะกลับไปอีกครั้งแค่นั้นและอีกเหตุผลที่ไม่กลับไป ก็เพราะผมรู้ว่ามีประเทศที่พร้อมมากกว่าในด้านของการท่องเที่ยวนั่นก็คือประเทศไทยซึ่งดีกว่ามากไปในหลายด้านสงสัยก็ความคิดเห็นนะครับที่พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างในในก็พูดถึงการพัฒนาที่มีผลต่อก,การท่องเที่ยวแล้วนะมีคนถามนะครับว่ากรุงเทพกับมะนิลานะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเมืองเหล่านี้โดยก็มีความคิดเห็นจากคุณคิมมี่นะครับคนนี้เป็นชาวจาการ์ตานะบ,บอกว่าผมอาศัยุที่จาการ์ตาเคยไปที่กรุงเทพและไปที่มะนิลาผมพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วกัน โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพดีกว่าของจาการ์ตาเมืองของผมอีกกรุงเทพดูทันสมัยเพราะมีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินและก็เหนือชั้นกว่ามะนิลาจริงๆมานนลาเน่ยยังมีรถไฟฟ้าและเอ็มบีนะแต่ทว่าโครงสร้างพื้นฐานของถนนนั้นไม่ดีเลยเมื่อเทียบกับกรุงเทพเนื่องจากไม่มีทางลอดหรือว่าทางลอยฟ้าจึงทําให้รถติดในหลายๆจุดการเดินทางในกรุงเทพผมพบว่าสะดวกสบายมากกว่าเนื่องจากมีทางเดินเท้าและก็รถไฟฟ้าที่สะดวกกว่าจาการ์ตาและก็มานิลา แต่ถ้าพูดถึงการเดินทางในตัวเมืองเป็นอีกครั้งที่กรุงเทพชนะกรุงเทพชนะตามมาด้วยมะนิลารถไฟฟ้า BTS MRT ช่วยให้ผู้คนเดินทางได้อย่างทั่วถึงในกรุงเทพได้ง่ายขึ้นหากคุณไปขึ้นรถไฟไม่ทันคุณก็ต้องรอใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก่อนที่ขบวนรถไฟต่อไปจะมานอกจากนี้เส้นทางรถประจําทางยังดีกว่ามะนิลาและก็เข้าถึงทุกมุมเมืองในขณะที่มะนิลาตัวเลือกไม่ได้มีมากนะัก LRT MRT รถ3ล้อรถจิบนี ระบบรถไฟของมารินานั้นไม่ได้ตรงต่อเวลาอะไรมากนะักและก็ไม่มีเสียงประกาศอัตโนมัติเมื่อถึงสถาน,นีดังนั้นนี่คือความแตกต่างเลยสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสูกรับชมกรบฝาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ